วันนี้เราก็เลยจะลองเอาพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกกับพริกอีกหลากหลายชนิดมาชุบไก่แล้วลองทอดกินดูสวัสดีค่ะทุกคนเราย้ายที่อีกแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่พัทยาแต่ว่าพาทีมมาด้วยแล้วก็คือบอกเลยว่านี่เพิ่งย้ายมาแค่เหมือนหน้าตาห้องนะคะของเยอะเหมือนย้ายมาอยู่1เดือนแต่เราเพิ่งมาอยู่ A1 แค่กี่ชั่วโมงเองไม่ถึง2ชั่วโมงนี่คือระเบียงของเราไม่รู้เปล่าว่าตรงนี้ไม่ใช่ระเบียงนี่คือลานฟุตบอลใช่ชอบที่สุดคือทุกคนดูวิวมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่โมไปสายกินแล้วพี่โมทำอาหารน้อยลงเยอะมากเลยอะค่ะก็เลยอยากเห็นพี่โมทำอาหารสักทีอะค่ะวันนี้ก็เลยจะเอาพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกกับพริกอีกหลากหลายชนิดมาชุบไก่แล้วลองทอดกินดูหมูเคยได้ยินป้าแบบความเผ็ดอ่ะถ้าเรากินสดๆมันจะเผ็ดแต่ถ้ามันไปผ่านการทำความร้อนแล้วอ่ะมันอาจจะเผ็ดน้อยลงใครบอกคิดขึ้นมาเองเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทำวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรที่สุดปังปรังปังปังปี้มากเลยเพิ่งรู้เมื่อกี้นี้ก็คือว่าความเผ็ดของพริกอ่ะมันจะเรียกหน่วยว่าเป็นชูสอย่างเช่นพริกขี้หนูอ่ะมันจะเผ็ดอยู่ที่ 4-5 หมื่นซึ่งถือว่าเยอะมากต่อมามาม่าเผ็ดของมาเลเซียที่โคตรเผ็ดที่วันนั้นกินอ่ะ 350,000 ชูสก็คือห่างกับพริกขี้หนูประมาณเกือบ10เท่าก็คือโคตรเผ็ดแต่วันนี้เรามีพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกไปก่อนนั้นอีกคือว่าพริกชนิดนี้เรียกว่าแคโรไลนาริปเปอร์ความเผ็ดคือหนักมาก2,200,000ชูหน้าตามันดูไม่เผ็ดเลยนะเดี๋ยวมาเปิดหน้าตาให้ดูโอ้เจ็บกลิ่นแรงมากกลิ่นแรงมากได้กลิ่นปะ350บาทได้แค่นี้เอง6อันเขาบอกว่าให้ใส่แค่นิดเดียวจริงๆไม่งั้นมีอันตรายถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้เลยเพราะมันเผ็ดมากๆครับอย่าไปลองเองนะคะอย่าไปลองเองนะคะก็คือวันนี้อันนี้มีพริก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้ากินไม่ได้เดี๋ยวจะไปกินอาหารที่โรงแรมแล้วกันโต๊ะมูโต๊ะมีเราไม่ใช้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันที่แบบว่าใหญ่ๆลงไปตำก่อนอะไรบ้างที่ใหญ่ครับตัวโมค่ะล้อเล่นอย่าด่านะคะเดินมาเลยค่ะแค้นแหละดูออกเราใส่พริกลงไปตำก่อนนะคะอันนี้จะใส่ไม่ค่อยเยอะนะเท่าไหร่เอาสัก10เม็ดละกันอ่ะพริกใส่เข้าไปเบะๆป่ะอันนี้ใส่เข้าไป10แล้วพริกแห้งใส่เข้าไปอีกนี่นะคะก็ใส่ไปนะอีก10เม็ดนะคะแล้วก็สุดปัง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 ปีเวลาเราดำเนี่ยเราต้องคิดถึงหน้าใครสักคนที่เรารักเราเอ็นดูตอนนี้คิดถึงหน้าใครอยู่คิดถึงโอ้โหนี่ซอสพริกนี่คือจะเอามาใส่ด้วยป่ะเนี่ยใส่ใส่หมดเลยใส่ทุกอย่างเลยเหรอ yes ตำรวมกันเนี่ยนะ yes that's right correct แล้วก็นี่เลยค่ะตำพริกโอ้โหอันนี้คือเหมือนใส่เป็นตัวช่วยให้มันดับเผ็ดอะเอาจริงๆแล้วอะอันนี้ค่ะพริกชี้ดินอันนี้พริกชี้ฟ้าอันนี้พริกชี้อะไรชี้คนสวยไม่ใช่ค่ะชี้หายแล้วต้องใส่ลงไปด้วยตัวนี้มันจะเป็นตัวดับเผ็ดเชื่อมูปะไม่น่าดับตำเป็นไหมเราอะตำเป็นช่วยตำหน่อยอุ๊ยลื่นถ้ามาพัทยาช่วงนี้หาดทรายโล่งมากแนะนำแล้วเราก็จะใส่อันนี้ลงไปค่ะในไก่ทอดของเราเดี๋ยวใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็จะเพิ่มเพิ่มอีกเหรอน้ำพริกจะลกลงไปนะคะโอ้สีอันนี้เผ็ดคูณ2คูณ3สุดท้ายเพิ่มความหวานหน่อยซอสพริกศรีราชาอันนี้คือไม่มีส่วนผสมอื่นๆเลยนะนอกจากพริกชิมมานะคะทุกคนก่อนจะชิมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ให้โมด้วยนะคะอร่อยกินอีกชิมอีกชิมอีกสักผมโอ้เมื่อกี้กินไปแค่หยดเดียวอะเป็นไงคือเข้าไปแล้วแสบเลยอะอ่ะชิมอีกคำเดียวเลยกับตายชักกระชื้อพี่ทำมากันเนี่ยว่าโอ้น้อง
แสบลงไปแสบปะแสบแล้วทำพริกที่มันตำจนกลายจะเป็นน้ำแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งลงไปเลยลองดูเราก็จะเอาแป้งคลุกแป้งทอดกรอบเรานะคะเดี๋ยวขอหมักไก่ก่อนปกติเวลาหมักไก่จะใช้เกลือพริกไทยเนาะวันนี้เราง่ายๆอะไรฮะพริกป่นเสร็จไปทุกคนหม้อใหม่ของเราหม้อสีชมพูคือบอกเลยว่าอันนี้เป็นหม้อที่โมรอดูรออยากได้มานานมากแล้วแล้วในที่สุดโมก็ได้นะคะว่าเป็นหม้อจากเกาหลีนำเข้ามาจากเกาหลีเด้อใครอยากไปสั่งนะคะเดี๋ยวโมขึ้น IG ร้านให้ตึ้งร้านนี้นะคะไปสั่งได้เลยวอร์มน้ำมันก่อนนะคะหมักไก่แล้วพอประมาณนะคะเราก็จะใส่เข้าไปในนี้เลยชุบโหไก่ทอดหอมนะไม่มีกลิ่นเผ็ดอะไรขนาดนั้นนะทำไมมันดำแล้วล่ะโอ้ยไม่ที่ความหอมมันจะพังอ่ะมันไปกินไม่ได้อันนี้คือเราจะปรุงทอดธรรมดาเนี่ยแล้วเราก็ราดด้วยซอสพริกเผ็ดพริกมันไหม้เร็วอ่ะเอาพริกไปคลุกเลยไม่ได้ต้องจิ้มน้ำพริกกินเบลค่ะเอาใหม่อีกรอบค่ะแล้วทำไมมันดูน่ากินจังเลยคือน้ำมันมันสีสวยมากอ่ะเพราะว่ารอบเมื่อกี้นี้เราทอดพริกไปแล้วไงมันเลยทำให้น้ำมันอ่ะเป็นสีแบบสีส้มๆ สุกแล้วเนาะเนี้ยโอ้ยน่ากินมากอุ้ยทำไมน่ากินขนาดเนี้ยเอาโมยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะโมจะลองทำเป็นชุบพริกทอดอีกรอบนึงใส่น้ำมันหนึ่งลมหายใจ น้อยไปหายใจหนูมันสั้นเหลือเกินตอนนี้ดูนี้อ่ะเหมือนไก่บาร์บีคิวนี่คือเราชุบพริกที่เผ็ดด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มเผ็ดที่สุดในโลกราดลงไปอีกคิดดูว่าไก่ทอดวันนี้มันจะเผ็ดซ้ำเผ็ดซ้อนเผ็ดคูณ4เผ็ดคูณ10เผ็ดคูณ100เผ็ดคูณ1,000โอ้ดูสีแค่นี้ก็พอแล้วมั้งลองก่อนลองชิมก่อนลองชิมก่อนก็ได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวโมชิมก่อนชิมอันนี้ก่อนไม่ชิมอันนี้ไม่นี่มันร้อนอ่ะนี่ค่ะไก่ทอดแบบธรรมดานะคะเฮ้ยเรายังไม่มีอินเสิร์ตปะเนี่ยแต้ม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 ผมอ่ะคนตัดด่าแน่ได้อีกรอบหนึ่งก็ได้มาแต้มแต้มแต้มกันหมดละเราอยากชิมไก่ทอดอ่ะโคตรดีอ่ะไก่ข้างในอ่ะทุ่มฉ่ำนุ่มแป้งทอดกรอบข้างนอกมีรสชาติแบบเค็มๆเผ็ดๆและที่สำคัญแป้งกรอบมากอันนี้ดีมากเลยอ่ะเค็มดีมากดีกว่าความเผ็ดระดับ2,250,000ชูนะเผ็ดไหมอุ๊ยมาเว้ยเผ็ดแสดงว่าความร้อนมีผลเพราะแต่มันแสบคอนิดนึงอร่อยลองทำซ้ำเหมือนเดิมเป๊ะเลยป่ะล่ะแล้วก็กินแทนอ่ะนะเอาดิทำไมไม่เผ็ดอ่ะน่าจะเพราะความร้อนนี่แหละความร้อนทำให้ไม่เผ็ดหรอใช่ส่วนความรักก็ทำให้ตาบอดเด็ดพี่แค่พี่หน่อยค่ะเด็ดค่ะเพราะหนูเด็ดอยู่แล้วได้แล้วค่ะพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเดี๋ยวโมจะลองราดซอสลงไปดูนะคะวันนี้เราก็เลยจะลองเอาพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเผ็ดที่สุดในโลก2,200,000มาชุบไก่แล้วลองทอดกินดูกัดไก่ไปเยอะๆได้ไม่เผ็ดแซ่บพอมากเฮ้ยแต่อร่อยอ่ะเนี่ยเอ้าเฮ้ยอร่อยว่ะเนี่ยโอ้โหมาเป็นแล้วโอ้ยเผ็ดทรมานแต่อร่อยเฮ้ยชิมชิมไม่ชิมไม่รู้จริงนี่ครับอร่อยเฮ้ยโอ้อร่อยแต่มันอร่อยอร่อยไปชิม
รออะไรอยู่ล่ะหมักเขาให้กัดไก่ไปเยอะๆกัดไก่ไปเยอะๆอร่อยปะแสบคือน้ำมูกเผ็ดปะเผ็ดแบบแสบตัวเนี้ยแสบคอปากคือทุกอย่างที่โดนพริกเนี้ยจะแสบจะต้องเป็นคนกินเผ็ดเก่งสุดนะไปครับไปครับไปครับเป็นไงกลิ่นพริกมาก่อนเลยอร่อยปะอร่อยเผ็ดปะเฮ้ยไปอ่ะเฮ้ยเผ็ดคือว่ามันเหมือนตอนที่เรากินมาม่ามาเลเซียมันเป็นความเผ็ดที่ไม่ชอบอ่ะมันเป็นความเผ็ดที่แบบแสบอ่ะจบแล้วค่ะกินไก่ทอดวันนี้นะคะอร่อยทุกคนเรียบร้อยค่ะสรุปว่าผ่านหรือไม่ผ่าน1 2 3ผ่านก็ผลที่ได้ออกมาคือตอนเอาไปทอดคือไม่เผ็ดเลยแต่พอมาจิ้มแยกอ่ะรู้เรื่องหลังจากตอนนี้ถ้าใครอยากดูต่อดูถ้าใครไม่อยากดูไม่ต้องดูเพราะว่าเราจะไปกินกันต่อไม่ได้ทำอาหารเองแล้วแต่เราจะไปกินอาหารที่โรงแรมสวยๆงามๆแบบสวยๆงามๆอร่อยๆที่โรงแรมก็อยากดูก็กดดูต่อแต่ถ้าไม่อยากดูก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆนะคะด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและของอร่อยวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายไปกินข้าวแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศแบบโอ้โหชิคๆกริ๊งกระดาวชิคกระดาวชิคกระดาวตู้ปูมากเลยปากยังแดงเลยนะทุกคนคนอาหารน่ากินมากอาหารน่ากินมากสุดๆแล้วก็ลองได้นะทำเป็นเล่น